สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการมัดเงื่อนหรือมัดเชือกนะครับทำราวบันไดแบบนี้นะครับวิธีการไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับผมจะแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับทำให้ดูเป็นวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการนะครับลักษณะนี้วางเชือกด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาปลายเชือกเนี่ยขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทบทับเส้นนี้ไปนะครับแล้วก็เอาปลายเชือกปนมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยสอดเข้าไปในร่องรูตัวนี้นะครับวิธีการเห็นไหมครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็จะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้หนาแน่นยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทบขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลงไปใหม่รอบหนึ่งเป็น3เพื่อความหนาแน่นนะครับของบันไดของเรานะครับแบบนี้ไม่มีทางหลุดแน่นอนครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะถอดทำให้ดูใหม่นะครับวิธีการถอดแบบนี้นะครับวางด้านบนท่อแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปลายท่อขึ้นมาด้านบนขึ้นมา1รอบนะครับแล้วก็ทับเชือกเส้นเดิมนะครับแล้วก็วนด้านมาด้านล่างครับแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะครับรูตัวนี้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเอาชัวร์นะครับเราก็ทำเป็นรูไว้อย่างนี้นะครับก็วนเชือกไปด้านหลังท่อนะครับแล้ววนกลับมานี่นะครับแบบนี้ชัวร์นะครับไม่มีทางหลุดนะครับเป็นบันไดลิงนะครับเอาไว้ปีนป่ายขึ้นไปได้ครับหนาแน่นแน่นอนครับฝากไว้ครับเป็นไอเดียครับ